Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Dilek Podcast ใน EP ที่17ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าจับตามองและชวนถกต่อไปนะครับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากการที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามถึงคุณภาพของการศึกษาไทยที่ควรจะเป็นหลักสูตรการศึกษาของภาครัฐรวมถึงความเท่าเทียมทางการศึกษาในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงประเด็นเรื่องของอำนาจรัฐกับการจัดการศึกษาไทยนะครับก่อนอื่นขอเริ่มที่ปรากฏการณ์ที่ภาครัฐพยายามล้วงมือเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนเลยครับอาจารย์อาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับจริงๆต้องบอกว่ารัฐทำสิ่งนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาที่จัดโดยรัฐแล้วล่ะก็คือรัฐเข้ามามีส่วนในการกำกับด้วยการออกแบบหลักสูตรนะควบคุมเชิงนโยบายเนาะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนี่เป็นแบบไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอะที่เรามีการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาโดยรัฐที่ต้องมีกระทรวงมีการส่งครูมาอยู่มีการทำหลักสูตรโดยส่วนกลางเนาะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งซึ่งเขาอยู่คนละสังกัดกับกระทรวงศึกษาธิการและด้วยความเป็นโรงเรียนสาธิตที่สังกัดกับกระทรวงอวเนี่ยเขาแบบมีอิสระในเชิงของการออกแบบหลักสูตรนะที่มันจริงๆโรงเรียนทุกโรงเรียนมีอิสระในการออกแบบหลักสูตรนะเพราะตอนนี้หลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราเริ่มไปทางอิงมาตรฐานเป็นแค่คอร์คือเรื่องการเติมเบิร์กเป็นกรอบหลักสูตรกว้างๆใช้ร่วมกันไอการออกแบบรายวิชาเลือกวิชาเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของแต่โรงเรียนในการออกแบบเนาะอันนี้ของเคสโรงเรียนผู้ชื่อโรงเรียนได้เนาะโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ย มันอาจจะพอดีมีการสัมภาษณ์คุยกันถึงว่ามันมีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแล้วท่านอาจารย์ที่เป็นอดีตคณบดีก็ชวนเล่าให้ฟังว่าหลักคิดของโรงเรียนคืออะไรแนวปฏิบัติที่โรงเรียนทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับโรงเรียนกระแสหลักทั่วไปมันอาจจะมีความแตกต่างเช่นรายวิชาเลือกเนี่ยโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ก็อาจจะมีแคตตาล็อกวิชาในเยอะมากเพราะว่าเขาจะพยายามแบบตอบโจทย์ความหลากหลายผู้เรียนให้มากที่สุดมันก็อยู่บนปรัชญาการศึกษาสำนักคิดหนึ่งเนาะซึ่งที่เชื่อว่าให้เด็กค้นพบตัวเองอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถามว่าโรงเรียนทั่วไปข้างนอกมีโรงเรียนแบบนี้ไหมคำตอบก็คือมีอย่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอื่นมศวสาธิตจุฬาอะไรเงี้ยเขาก็มีวิชาเลือกเยอะเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หน่อยมีครูเยอะใช่ไหมครับแล้วก็โรงเรียนเขาพยายามตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนตอบโจทย์ผู้ปกครองเนาะแต่โรงเรียนอาจจะไม่ถูกพูดถึงในช่วงเวลานี้นะครับในนี้ของสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยจังหวะมันมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์แล้วก็กลายเป็นคงจะมีคนส่งข่าวไปให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฟังจนไปถึงหูนายกเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความห่วงใยไงเช่นโรงเรียนก็อาจจะมีกระบวนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่มันแบบทันสมัยหน่อยก็คือแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยการใช้เด็กสืบสอบตั้งคำถามซึ่งจริงๆแล้วมันคือหัวใจของการเรียนการสอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วทุกวันนี้ต่อให้เป็นโรงเรียนสพท.ถ้าเกิดเจอคุณครูที่มีความคิดเป็นโปรเกรสซีฟหน่อยอ่ะเขาก็ไม่ได้สอนเป็นการแบบทวนซ้ำแล้วก็ย้ำแต่เรื่องเล่าเดิมแหละเขาก็ชวนเด็กตั้งคำถามลองหาหลักฐานมายืนยันมาคุยกันถึงสืบสอบค้นคว้าเนาะแต่พอออกมาจากปากของท่านอดีตคณบดีที่ธรรมศาสตร์มันก็เลยมีภาพไงว่าธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโปรเกรสซีฟเป็นมหาวิทยาลัยเชิงสังคมศาสตร์หน่อยแล้วพอวิชาประวัติศาสตร์มันก็มีคำตั้งคำถามแล้วว่าจะไม่ได้สอนประวัติศาสตร์รักชาติหรือเปล่าจะสอนประวัติศาสตร์จะตั้งคำถามจริงหรือวิชาที่ปฏิบัติกันเป็นแบบ tradition ตามโรงเรียนเช่นลูกเสืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับโรงเรียนภายนอกก็ยังมีกิจกรรมลูกเสืออยู่ของธรรมศาสตร์ก็มีเหมือนกันแต่ลูกเสือของธรรมศาสตร์ในเรื่อง life skill และเรื่องของ survival skill อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือไอ้ตัวสิ่งที่เราเรียกว่าประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาแหละการสอนทักษะชีวิตสอนทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นสับแสงที่ท่านอาจารย์อนุชาใช้เนี่ยมันสับแสงที่มันทันสมัยมันไม่เหมือนเวลาพูดว่าใช้ลูกเสืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่หาว่าวิชาลูกเสือที่สอนกันตอนโรงเรียนตอนนี้เวลาเขาสอนเขาสอนแล้วมันเรียนหรือเปล่าเขาก็สอนแต่มันก็ยังเรียกชื่อไปวิชาลูกเสือแต่งกายกันเป็นชุดลูกเสืออยู่ต้องไปเข้าค่ายถือไม้พลองอะไรเงี้ยมันเหมือนภาพเชิงประจักษ์ที่คนรับรู้ว่าลูกเสือมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพอทางธรรมศาสตร์เขาบอกเขาอธิบายไว้ที่แก่นของมันเนาะว่ามันเป็นไปเพื่อทักษะชีวิตหรือพละศึกษาเนี่ยโรงเรียนทั่วไปก็สอนพละสอนพละผ่านการเล่นผ่านการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทีนี้ผมว่าตัวท่านอาจารย์อนุชาแกชัดเจนว่าว่ายน้ำเพื่อให้ออกกำลังกายไม่ใช่ว่ายน้ำเพื่อจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
ไอ้การที่อาจารย์พูดอะก็คือถูกใจนักพละศึกษาแหละเพราะทุกคนเขาก็ต้องการสิ่งนี้กันถูกป่ะแต่โรงเรียนจำนวนไม่น้อยตอนนี้เวลาเล่นพละมันแบบมันมีเซนส์ของการแบบฝึกการออกกำลังกายตามประเภทกีฬาต่างๆแล้วมันก็จะเกิดกีฬาบางอย่างซึ่งเด็กยึดโยงไม่ได้เช่นกระบี่กระบองจริงๆกระบี่กระบองถ้าบอกมันคือมาร์เชียลอาร์ตอะมันก็จะฟังดูดีนะศิลปะป้องกันตัวถูกป่ะแต่ถ้ากระบี่กระบองตามโรงเรียนสอนเป็นท่ารำอยู่เงี้ยมันก็ไม่ใช่ละใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบโรงเรียนของศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ก็อาจจะมีการลดทอนในอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เขาพิจารณาแล้วมันไม่ค่อยฟังก์ชันกับโลกยุคใหม่แล้วก็ไปที่แก่นของวิชามากขึ้นเนาะหรืออย่างการพูดว่ามีวิชาเลือกหลากหลายวิชาเท่าคันสื่ออย่างเงี้ยเอาข้อจริงสำหรับโรงเรียนตอนนี้คำนี้ไม่ใช่คำใหม่มานานแล้วมันอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ปี51แล้วก็โรงเรียนที่ทำเรื่องเท่าคันสื่อก็มีเยอะมากๆนะแต่ของโรงเรียนศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์จะสปินออฟมาเป็นวิชาเลือกไปเลยอย่างเงี้ยผมเห็นอย่างศาสตร์จุฬาก็มีรู้เข้าขั้นสื่อพลเมืองเข้าขั้นสื่ออะไรเงี้ยมันกลายเป็นไอตัว 21st century skill ใช่ไหมทีนี้พอเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันมาจากการให้สัมภาษณ์โดยบุคคลคนเดียวเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีสายล่อฟ้าเนาะที่นายกกับเกิดจับตาดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบโรงเรียนนี้แหกคอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งท่านนายกได้ดูโรงเรียนจริงๆอ่ะโรงเรียนเมืองไทยทั้งโรงเรียนปวสเองก็เถอะโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนวัตกรรมโรงเรียนศาสตร์ที่เท่าไหร่เรื่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ภาพมันอาจจะไม่ได้แบบถูกเหลาจนชัดผ่านบทสัมภาษณ์เดียวแล้วกลายเป็นโค้ดคำพูดขึ้นมาแล้วก็แชร์กันต่อๆแล้วกลายเป็นเหมือนกับโรงเรียนโดนสายล่อฟ้าพาดลงมารัฐเลยดูเหมือนจะล้วงมือมาตรวจสอบเขาอะไรเงี้ยแต่พอกระแสสังคมแบบต้านกลับใช่ไหมอาจารย์ทุกท่านก็พยายามจะออกมาพูดว่าสิ่งที่โรงเรียนเป็นอยู่มันคือสิ่งที่ไม่ปกติของการศึกษาที่มันควรจะเป็นไอโรงเรียนที่จัดแบบไม่เป็นแบบนี้สิต้องทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยทำไมยังอยู่ในกระบวนการศึกษาแบบเดิมอยู่เรื่องร่วมสมัยตรงนี้ตรงนี้ทำไมไม่เอามาใส่ในหลักสูตรไม่เพิ่มเข้าไปในบทเรียนหรือการจัดกิจกรรมเนี่ยทำไมไม่ไปที่แก่นของกิจกรรมเช่นพละศึกษาทำไมยังมากะเกมว่าต้องว่ายน้ำถูกต้องแบบนั้นแบบนี้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วหัวใจของมันคือการออกกำลังกายถูกไหมแต่ออกกำลังกายผ่านการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ถูกจูนมาก่อนอ่ะเขาแค่ผลิตซ้ำในแนวปฏิบัติแบบเดิมมันก็เลยมีภาพเหมือนกับว่าโรงเรียนมีอะไรล้ำเยอะๆมากแบบโหทันสมัยมากๆสำหรับผมสิ่งที่อาจารย์ทำคือสิ่งที่โรงเรียนทั่วโลกเขาทำกันเราก็คิดว่าโรงเรียนเมืองไทยหลายโรงเรียนน่ะก็เดินหน้าสู่กระบวนการนี้มีแต่ว่าความพร้อมศักยภาพมันมีไม่เท่ากันบางทีสเกลโรงเรียนที่ใหญ่มากอ่ะสมมติอย่างสาธิตมศวนี่โรงเรียนระดับชั้นหนึ่งนี่โหหลายสิบห้องเรียนมันก็อาจจะไม่ได้เกิดภาพแบบที่มันเป็นแบบอย่างนั้นน่ะทุกคลาสเนาะประเภทแบบที่แบบเป็นกิจกรรมลงมือทำตลอดเวลาเนาะแต่เขาก็มีอินโนเวชันแบบของเขาเนาะเช่นผมทราบว่าอย่างสาธิตมศวเขาจะมีว่าจัดเป็นคาบคู่เลยเรียนเป็น90นาทีเพื่อให้วันหนึ่งเด็กเรียนแค่4วิชาพอแล้วก็เด็กจะได้เรียนอะไรที่มาแบบต่อเนื่องหน่อยคุณครูจะได้ไม่ต้องกังวลจากการเร่งสอนเร่งจบออกแบบกิจกรรมทำเต็มที่90นาทีคุณครูจะได้ลดการบรรยายแล้วก็เป็น active learning ซึ่งอันนี้โรงเรียนทำมาหลายปีแล้วคนนอกอาจจะไม่รู้แต่ผมส่งนิสิตฝึกสอนก็จะเห็นว่าอ๋อนิสิตผมว่าต้องไปอยู่กับห้องเรียนที่90นาทีต้องจัดกิจกรรมแบบเป็นซีเควนซ์ยังไงให้มันต่อเนื่องได้แล้วก็ช่วยลดภาระเรื่องการบ้านของเด็กวันหนึ่งเด็กเรียนแค่4วิชาก็ทำการบ้านทำงานอะไรให้ไม่เสร็จนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากรอบนอกของกรุงเทพอยู่ชานเมืองเช้าต้องขับรถเข้ามาส่งลูกเรียนกันอะไรเงี้ยถ้าก่อนจะถึงบ้าน 2-3 ทุ่มมีการบ้านเยอะอย่างเงี้ยไม่โอเคโรงเรียนเขาก็พยายามจะตอบโจทย์ชีวิตเด็กเนาะซึ่งผมคิดว่าแก่นมันคือทุกโรงเรียนมันควรจะมีจังหวะมีจุดเน้นแบบของตัวเองได้มีวิธีการไปของตัวเองที่อย่างน้อยที่สุดอยู่ในกรอบความเข้าใจเดียวกันของหลักสูตรหลักสูตรมันเป็นเฟรมเวิร์กนั่นแหละครับมันเป็นแบบช่วยเซตมาตรฐานขั้นต่ำบางอย่างไว้ว่าเอ้ยคุณต้องพยายามแบบพาเด็กผ่านตรงนั้นไปให้ได้แต่ใครมีศักยภาพจะไปได้ไกลกว่าเนี่ยไม่ว่ากันแล้วก็โรงเรียนเมืองไทยตลอด20ปีนี้เราอนุญาตเรื่องการทำหลักสูตรโรงเรียนอยู่แล้วมันมีระบบของสกูลคัลลิคัลัมซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องอดอปคือเอามา 100% จากตัวหลักสูตรกลางโรงเรียนสามารถมีวิชาเพิ่มเติมของตัวเองได้หมดแหละเนาะถ้ากรรมการสารศึกษาพูดก็คือโอเคแล้วก็เขาก็จะมีมาตรการต้องสื่อสารกับต้นสังกัดเช่นเขตพื้นที่การศึกษาอะไรนิดหน่อยโรงเรียนแม้กระทั่งสพท.ตอนนี้โรงเรียนใหญ่ๆเขาก็มีกิจกรรมแบบนี้แหละลูกศิษย์ผมสอนที่โรงเรียนประจำจังหวัดที่เมืองชนก็เปิดวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษาอะไรกันแบบสนุกสนานไปกันใหญ่ความหลากหลายโรงเรียนพร้อมจะมีแต่ตอนนี้บางทีนโยบายสั่งการท็อปดาวจากส่วนกลางต่างหากที่ทำลายสิ่งเหล่านี้ไปเช่นก็ยังให้น้ำหนักความสำคัญกับบางวิชาอยู่นะเช่นแบบว่าต้องแบบมีการเพิ่มกิจกรรมแบบอะไรนะแอนตี้คอร์รัปชันในโรงเรียนกิจกรรมแบบโครงการนั้นโครงการนี้อะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะที่มีกิจกรรมที่สั่งการลงมาจากข้างบนลงมาแต่พวกนี้มันจะอยู่กับโรงเรียนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนาะแต่พออย่างเงี้ยโรงเรียนศึกษาธิการเขาสังกัดกระทรวงอว
หรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนเขาอยู่สำนักงานเอกชนเขาไม่ถูกแอทแทคด้วยนโยบายเยอะหรือโรงเรียนสังกัดอปท.เนี่ยอยู่กับมหาไทยอย่างเงี้ยมันอยู่คนละลายออฟเรียกว่าออโตเรตี้เนาะการสั่งการเนาะที่มันแบบต่างกันก็ทำให้อิสระมันเกิดขึ้นได้ผมเลยใช้คำว่างี้ที่ไหนที่อำนาจล้วงไปควบคุมน้อยอ่ะที่นั่นอ่ะมีอิสระปุ๊บจะมีอินโนเวชันจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วจะมีการคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิด quality of education คุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนของที่นั่นด้วยเขาก็จะรู้ว่าผู้เรียนเขาเป็นใครครอบครัวเด็กนี่เป็นใครเด็กและครอบครัวต้องการเรื่องอะไรออกแบบประมาณไหนหลักสูตรของรัฐให้เฟรมเวิร์กไว้ยังไงความคาดหวังผู้ปกครองกับเด็กเป็นยังไงหาจุดที่มันแบบเป็นบาลานซ์ตรงกลางให้เจอแล้วก็ออกแบบโรงเรียนขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้โรงเรียนเอกชนโรงเรียนสาธิตโรงเรียนนวัตกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งโรงเรียนขนาดเล็กในชนบททางไกลพวกนี้อำนาจรัฐไปไม่ถึงแล้วอะเพราะว่าทิ้งเขาซะด้วยซ้ำปล่อยให้เขาต้องเอาตัวรอดเองอะเขาก็ต้องไปกับจังหวะของท้องถิ่นของชุมชนเด็กชาติพันธุ์เด็กหลากหลายวัฒนธรรมเนาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อย่างเงี้ยอยู่ไกลจากความสนใจของรัฐมากๆอะโรงเรียนอยู่ประจำกินนอนเด็กหลากชาติพันธุ์โรงเรียนพวกนี้แม้ว่าจะมีหนังสือแบบเรียนใช้หลักสูตรของรัฐอะโอ้แต่มีหลายอย่างที่มันแบบไม่เหมือนกันเลยเช่นเรื่องการสอนเรื่องอาชีพของเด็กการสอนเรื่องชีวิตในชุมชนของเด็กอะไรเงี้ยซึ่งบางทีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างคุณประยุทธ์อะไรแกจะแบบเห็นภาพโรงเรียนว่ามันน้อยแพทเทิร์นเดียวอะก็เลยพยายามจะบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องตรวจตามต้องตรวจสอบซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่แล้วก็การติดตามตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่างหากทำลายคุณภาพการศึกษาแล้วอย่างบทบาทของโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันล่ะครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วโรงเรียนสาธิตเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสาธิตหรือว่าเป็นการทดสอบการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกหัดครูนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะเห็นว่าโรงเรียนสาธิตให้น้ำหนักไปที่ความเป็นเลิศทางวิชาการเน้นกลุ่มเด็กที่เป็นหัวกะทิแล้วก็มีความพร้อมนะครับเอาเข้าจริงแล้วโรงเรียนสาธิตเนี่ยตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์แบบไหนกันแน่ครับอาจารย์ครับจุดประสงค์โรงเรียนสาธิตที่เรียกว่า demonstration school หรือ test school เนี่ยมันเป็นไปเพื่อเป็นห้องแลบของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นั้นระบบโรงเรียนสาธิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยไม่จำงานเช่นเลยฝึกหัดครูที่มีการผลิตครูมีการเตรียมครูใหม่เราต้องการโรงเรียนที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางการศึกษาที่ตัวนิสิตนักศึกษาครูลงปฏิบัติการได้เนาะเอาอย่างเคสจุฬาก่อนจะมีโรงเรียนสาธิตจุฬาเนี่ยเราไม่มีโรงเรียนสาธิตตัวเองเราต้องอาศัยส่งไปกับฝึกงานกับโรงเรียนวัดหัวลำโพงโรงเรียนใกล้จุฬาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันมีความแบบไม่สอดรับกันในเชิงของแนวปฏิบัติเพราะโรงเรียนมันก็อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเนาะเขาก็จะรับคำสั่งสอนแบบนึงอยู่อันนี้พออาจารย์แผนกฝึกหัดครูจากอสรศาสตร์เป็นบัณฑิตครูรุ่นใหม่มามันก็มีโนว์ฮาวแบบใหม่ๆที่มันเป็นแบบแนวคิดโปรเกรสซีฟอะไรเงี้ยพอไปโรงเรียนแล้วมันทำงานกันไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าต้องมีลักษณะโรงเรียนที่มันจะเป็นแบบแลบสกูลขึ้นมาแลบสกูลได้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้มันต้องเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่การศึกษาที่ถูกจัดโดยคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยทำงานอยู่บนความเชื่ออะไรแลบสกูลที่นั่นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เห็นวันเนี้ยนี่ไงคือการศึกษาแบบที่เรากำลังพูดถึงอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะต้องเกิดขึ้นที่โรงเรียนสาธิตแต่โรงเรียนสาธิตพอมันเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยปุ๊บมันก็เลยจะแบบถูกอีกโหมดนึงครอบไปด้วยคือความเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรเช่นลูกหลานอาจารย์จะได้เรียนอันนี้ถ้าโรงเรียนสาธิตนั้นเขาบาลานซ์ดีเช่นเขาแบบมีสัดส่วนชัดเจนว่าบุตรหลานของอาจารย์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือรับคนนอกเท่าไหร่เพราะหัวใจโรงเรียนสาธิตแต่ต้องมีความหลากหลายของเด็กไม่เช่นนั้นสาธิตอะไรไม่ได้ถ้าคุณช้อนแต่ครีมมาอยู่ที่เดียวกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ห้องเรียนจริงมันจะกลายเป็นโลกเสมือนมันจะกลายเป็นโลกจำลองเป็นโรงเรียนที่เป็นยูโทเปียซึ่งปัญหาตอนนี้โรงเรียนสาธิตจำนวนมากไม่เป็นแบบนั้นแล้วคือกลายเป็นยูโทเปียไปจริงๆไงเพราะว่าเขามีคนแสดงความจำนงสมัครเข้าเรียนเยอะมากแล้วเขาต้องคัดอ่ะแต่พอเขาคัดเขาก็จะคัดได้กลุ่มที่มันเป็นพวก high ability ถูกป่ะมีความพร้อมสูงมีศักยภาพสูงเนาะซึ่งพอมาอยู่ในห้องเรียนที่จะเอานิสิตนักศึกษาครูไปทำงานแล้วมันกลายเป็นโลกของเด็กก็พร้อมโรงเรียนก็พร้อมครูพี่เลี้ยงก็พร้อมเวลาส่งนิสิตนักศึกษาครูไปอยู่โรงเรียนสาธิตโอ้อยู่ด้วยความพร้อมหมดเลยแต่พอเรียนจบไปสอบบรรจุอ้าวทำไมโลกข้างนอกมันต่างกับโรงสาธิตขนาดนี้เพราะโรงเรียนข้างนอกเด็กหลากหลายมากมีเด็กยากจนเด็กแบบว่าที่มีความพร้อมเด็กที่แบบว่าต้องส่งตัวเองเรียนเด็กที่เป็นเด็กเรียนร่วมอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งโรงสาธิตไม่ได้หัดจำลองที่ดีพอของความหลากหลายที่ว่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็พอนับวันผ่านไปโรงเรียนมันสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยแล้วมันเหมือนกับเรารู้ว่าเราไปหาหมอโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬานี่มีอาจารย์หมออยู่อะโรงสาธิตมันก็มีอาจารย์ที่สอนของพวกครูอยู่มันก็เลยมีความเชื่อว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยมาตรฐานดีกว่าข้างนอกยิ่งสมมติปีนึงรับเด็กขึ้นมาได้แค่150พอต้องรับลูกหลานบุคลากร150เนี่ย
มัครกันมา 3,000 กว่ารับไปแล้ว50อ่ะคุณก็ต้องได้เด็กกลุ่มที่แบบมีความพร้อมสูงมากอ่ะถึงจะไม่ได้พร้อมมากๆแต่พอมาอยู่ท่ามกลางเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับโตไปด้วยกันมันก็เรียนรู้จากการแบบปะทะสังสรรค์กันก็เหมือนกับพากันยกระดับขึ้นไปเด็กก็จะมีความไวในการเรียนได้มากกว่าถูกไหมมันก็เลยเหมือนกับไปสิ่งว่าล้อมในการเรียนรู้ที่พ่อแม่ยอมลงทุนจ่ายจริงๆมันก็แย่แล้วสิมันก็กลายเป็นโรงเรียนสาธิตหลายแห่งมันก็เลยผิดเจตนารมณ์ไปเลยบางโรงเรียนอันนี้ผมขอเนี่ยไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนถึงขนาดที่เวลารับนิสิตฝึกสอนนะบอกเราเลยซะด้วยซ้ำว่ามาให้จัดกิจกรรมนะให้บรรยายล้วนซึ่งผมก็บอกถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ส่งเด็กฝึกสอนเพราะถ้าเกิดว่าท่านไปโรงเรียนสาธิตแล้วผมจะส่งลูกศิษย์ไปอยู่กับท่านทั้งเทอมเพื่อให้ฝึกการเป็นครูอะแล้วท่านจะให้ลูกศิษย์ผมมาบรรยายล้วนๆเอาเนื้อหาเข้มๆเนี่ยผมลูกศิษย์ผมยังไม่ได้เป็นติวเตอร์ไม่ได้เป็นครูในความหมายนั้นผมต้องการฝึกให้มีให้ลูกศิษย์เห็นโหมดของการทำงานครูหลายแบบเนาะก็มีหลายแห่งมากที่เจอปัญหานี้ว่าไปแล้วเจอปัญหานี้หรือบางโรงเรียนจำกัดโควต้าในการรับเด็กฝึกสอนเพราะผู้ปกครองเริ่มโวยแล้วว่าทำไมเจอนิสิตฝึกสอนทุกวิชาเลยทุกเทอมเลยอย่างนี้แสดงว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเป้าหมายของโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนสาธิตก็สูญเสียเป้าหมายตัวเองไปนะคือไปเซิร์ฟพ่อแม่ว่าพ่อแม่กดดันมาว่าเนี่ยเด็กเจอนิสิตนักศึกษาฝึกงานเยอะไม่เจอคุณครูเลยคำอธิบายคือคุณครูเขาสอนผ่านการโค้ชนิสิตฝึกสอนอยู่นิสิตนักศึกษาฝึกสอนทุกคนก่อนจะสอนได้เขาต้องส่งแผนการสอนต้องคุยกับครูพี่เลี้ยงตรวจแผนตรวจสื่อบรีฟกันว่าทำยังไงทุกคาบอาจารย์พี่เลี้ยงเข้าดูหมดดูเสร็จนั่งคอยแบบว่าฟีดแบ็กกันตรงไหนพลาดตรงไหนทำแบบไหนดีครั้งต่อไปแบบมีโซลูชันใหม่ยังไงบ้างหรือเปล่าเขาทำงานอยู่เขาไม่ใช่ไม่ทำงานแต่เขาทำงานผ่านการโค้ชนิสิตฝึกสอนและนิสิตฝึกสอนที่อยู่กับโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นคุณครูเนี่ยไหมครับลงแต่พ่อแม่จำนวนมากไม่เอาเด็กฝึกสอนกลัวเด็กฝึกสอนไม่มีคุณภาพก็ไปกดดันโรงเรียนโรงเรียนก็ลิมิตจำนวนรับนิสิตฝึกสอนกลายเป็นอ้าวแล้วจะเป็นโรงเรียนสาธิตทำไมล่ะที่อย่างนี้โรงเรียนสาธิตก็เลยถูกมองกลายเป็นเอลิทสกูลไปเลยโรงเรียนชนของชนชั้นนำที่มีความพร้อมแข่งขันไปในหลายจังหวัดตอนนี้ก็เกิดปัญหานี้โรงเรียนสาธิตของแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ะเอาเข้าจริงๆหลายแห่งก็มันก็แบบชื่อมันเป็นโรงสาธิตอ่ะคนก็เลยจะแห่กันมาสมัครเยอะใช่ไหมครับแต่กลายเป็นไม่ได้รองรับการฝึกงานของนักศึกษาตัวเองเพราะทางราชภัฏเองบางสถาบันก็นักศึกษาเยอะมากรุ่นหนึ่งห้าหกร้อยเนาะกลายเป็นเวลาเด็กเขาจะไปฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนต้องวิ่งไปโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนสาธิตรับได้แค่จำนวนจำกัดมากๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีโรงสาธิตไว้เพื่ออะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นแลบสกุลต่อไปแล้วอ่ะแล้วประเด็นที่ต้องชวนถกแรงๆเลยอะโรงเรียนสาธิตทั้งหมดตอนนี้สร้างอินโนเวชันอะไรที่มันจะเป็นแบบแสงส่องทางกับโรงเรียนทั่วๆไปได้บ้างเพราะตอนนี้มันมีแกลบใหญ่มากเนาะโรงเรียนสาธิตนี่ครูก็มีความพร้อมเด็กก็มีความพร้อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อิสระพัฒนาอะไรแล้วก็ได้อะมันก็เลยแอดวานซ์ไปนู่นเลยนู่นไปแต่พอจะเอาเข้ามาเป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นนะโอ้แล้วมันจะถมช่องว่ายังไงในเมื่อโรงเรียนอื่นผู้อำนวยการก็แบบนี้ครูก็เจองานแบบนี้อยู่เด็กก็ป้อแป้งแบบนี้อยู่ไอ้ practice แบบที่ทำก็ได้โรงเรียนสายที่มันเลยถูกมองว่ามันทำได้ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งที่ทุกอย่างพร้อมแล้วต่างหากซึ่งสิ่งนี้ผิดเจตนารมณ์โรงเรียนสายที่ไปเลยนะผมได้คุยกับอาจารย์ผมที่เป็นพวกครูโรงเรียนสายที่จุฬารุ่นแรกๆเนาะเขาก็เป็นแบบบัณฑิตอักษรศาสตร์กันจบอบมาแล้วก็มีแววก็ถูกดึงมาเรียนคบต่อแล้วก็เอามาสอนที่โรงเรียนสาธิตกันต่อมาก็ยกระดับมาเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์อาจารย์ผมก็ยืนยันว่าเขาจะต้องมีเด็กตั้งแต่บุคลากรสายคอรูปพะโลงอ่ะยังมาเรียนสาธิตเลยอ่ะเพราะมันต้องมีเด็กหลายแบบจริงๆเพื่อจะได้บอกโอเคเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วคุณครูอ่ะจะจัดการกับความหลากหลายนี่ยังไงเด็กจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำมาสะท้อนคิดยังไงเพราะว่าช่วง2500ต้นๆที่เรามีโรงเรียนสาธิตเกิดขึ้นพร้อมกับคณะครุศาสตร์เนี่ยไอแนวคิดแบบ progressive education ในต่างประเทศมันกำลังเป็นแบบทางเลือกใหม่ที่สำคัญมากๆแล้วก็เชื่อเรื่องเด็กเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เอาเด็กที่แบบมาจากครอบครัวที่พร้อมมาเจอเด็กที่มีความหลากหลายแตกต่างเด็กเขาแบบมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยมันแบบต่อยอดไปด้วยกันได้มันจะไม่มีอาการแบบคลาสเด็กเก่งมาอยู่ห้องนึงเด็กอ่อนไปห้องนึงเด็ดขาดโรงเรียนสาธิตจุดเจตนารมณ์ทุกที่อ่ะถ้าไปดูประวัติตั้งต้นเขาช่วง10ปีแรกอ่ะไม่แตกต่างกันในเชิงไอเดียโลจีอุดมการณ์เนาะว่ามีอะไรเพื่อกันเนี่ยแต่อยู่ๆไปแล้วมันค่อยกลายไปกับกระแสการศึกษาไปเป็นเครื่องมือเลื่อนชนชั้นอ่ะเนาะแล้วกลายเป็นโรงเรียนสาธิตมันมาเซิร์ฟคนกลุ่มชนชั้นนำไปเลยอ่ะแล้วยิ่งนับวันยิ่งชัดเพราะว่าการแข่งขันเด็กข้อป.1โรงเรียนสาธิตเนี่ยโอ้โหสัดส่วนน่าตกใจมากๆ 4,000 คนเอา100คนอะไรเงี้ย 3,000 คนเอา150คนอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้จะมาออกกติกาห้ามสอบเข้าป.1กันนะคำถามคือแล้วโรงเรียนจะเลือกรับเด็กยังไง
คือการประกาศห้ามโดยที่ไม่มีดิเรกชันให้เขาก็ทำตัวไม่ถูกโรงเรียนเขาดังใช่ไหมนึกถึงหลายสัปดาห์ก่อนมีกรณีสาธิตโรงเรียนมหาวิทยาลัยอีสานใช่ไหมฮะที่แบบพอบอกว่าอะไรนะกำหนดกติกาถ้าร้องไห้โดนหักคะแนนเพราะเขาจะวัด maturity เด็กใช่ไหมเออแล้วไม่ให้เขาสอบไม่ให้เขาหักคะแนนอ่ะจะให้เขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงจับสลากก็เดี๋ยวหาว่าไม่เป็นธรรมอีกคือตอนนี้มันเลยเหมือนมีความพยายามจะแก้ปัญหาแต่ปัญหาหลายอย่างมันยังไม่ได้คุยกันชัดเจนว่าทิศทางการรับมือคืออะไรโรงเรียนสาธิตเป็นภาพสะท้อนเรื่องนี้ดีที่สุดเลยอ่ะคือเขาดังไปแล้วทุกที่แล้วพอเขาดังไปแล้วมันก็ถูกค้ำคอไงเด็กก็ต้องเรียนเก่งก็ต้องหาครูเก่งมาสอนแล้วอย่าลืมโรงเรียนพวกนี้เขาการรับครูเขาอิสระกว่าเขาอยู่อีกแทร็กหนึ่งไปพบพนักงานมหาวิทยาลัยเขามีเงินเดือนค่าจ้างอีกแบบนึงแล้วโรงเรียนพวกนี้พอเขาเป็นระบบที่มันอยู่กับมหาวิทยาลัยเขาจะไม่ได้เอาครูมานั่งทำงานธุรกรรมเหมือนโรงเรียนสพฐ.เพราะฉะนั้นนะเทียบไม่ได้หรอกจะบอกว่าโรงเรียนสาธิตดีกว่าโรงเรียนทั่วไปอ่ะเพราะมันมีปัจจัยเงื่อนไขคนละแบบถามว่าโรงเรียนทั่วไปตอนนี้คุณครูที่แบบเก่งๆแบบเหมือนทำได้เหมือนที่โรงเรียนสาธิตทั้งหลายทำได้มีคำตอบคือมีและมีเยอะมากแต่เขากำลังถูกล้างศักยภาพไปต่างหากผมเนี่ยสอนนิสิตมาตลอด20กว่าปีเนี่ยลูกศิษย์ผมแต่รุ่นเอาเข้าจริงบางคนเนี่ยไปอยู่โรงเรียนสพฐ.นี่ไปแล้วเฉาเลยนะ คืออยู่ในคณะตอนเรียนตอนฝึกสอนนี้ชานิ่งมากๆมีพลังงานเยอะมากไปอยู่ภายใต้โครงสร้างสพฐ.แบบโอ้โรงเรียนใหญ่กดเขาไว้จะเสนออะไรก็ไม่ได้อะมีแต่แบบคนแบบเฉยหมดแล้วอย่างเงี้ยมีแม้กระทั่งคนที่บรรจุแล้วลาออกแล้วมาอยู่โรงสาธิตอ่ะและแฮปปี้กว่าเพราะว่าความเก่งเขาไปอยู่ผิดที่อ่ะไปอยู่โรงเรียนแล้วโรงเรียนมันไม่มีพื้นที่ในการที่มันจะทำอะไรได้เลยหลายๆคนตอนเรียนมาไม่ได้เก่งที่สุดแต่อยู่ที่สาธิตแล้วทำไมมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาต้องโค้ชน้องนิสิตนักศึกษาฝึกสอนถูกไหมเขาถูกดึงมาช่วยกันสอนในคณะเขาอยู่กับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเขาเจอเด็กที่แหมแสนจะเก่งและแอคทีฟเขาก็ต้องพยายามอัพตัวเองให้มันเก่งยิ่งขึ้นถูกป่ะแล้วก็เขาไม่ถูกดึงไปทำงานธุรการเลยน้อยมากๆเขามีเวลาโฟกัสอยู่กับเด็กถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนผมอยู่อย่างสาธิตจุฬาเนี่ยผมสอนแค่15คาบเองนะแล้วผมก็มีงานประจำชั้นงานชมรมอะไรนิดหน่อยผมมีเวลาไปนั่งอ่านหนังสือห้องสมุดอ่ะผมสามารถบอกหัวหน้าหมู่ว่าเดี๋ยวผมขอไปหอสมุดแป๊บนึงผมจะไปค้นหนังสืออะไรเงี้ยแล้วผมอยู่ใกล้กับหอสมุดเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ในมหาวิทยาลัยถูกปะนึกอะไรไม่ออกก็ไปห้องสมุดคณะตัวเองก่อนหาตำราดูได้โรงเรียนทั่วไปทำได้ไหมล่ะใช่ไหมมันไม่มีบรรยากาศอย่างนี้อบอุ่นอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็เงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันอ่ะในเมื่อคุณครูโรงเรียนทั่วไปยังสอนกัน22คาบอยู่แล้วยังต้องทำงานพัสดุโรงเรียนต้องเป็นครูประจำชั้นต้องดูคนละ1ถึง2โครงการอยู่เอาเวลาไหนมาคิดอินโนเวชั่นถูกปะแล้วหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนถ้าเป็นสพฐ.อิสระเมื่อกี้มันแบบถูกจำกัดด้วยความแบบคุ้นเคยของผู้บริหารว่าเอาแค่นี้พออย่าอะไรมากเอาแค่นี้พออย่าอะไรมากแล้วไปโฟกัสผิดจุดเช่นเอาคะแนนโอเน็ตมากำกับโรงเรียนอย่างเงี้ยพอเขาจะเอาโรงเรียนมาเป็นการแบบดูว่าพอเก่งไม่เก่งอัพเลเวลคะแนนโอเน็ตได้หรือเปล่าพอก็จะมาจี้ผิดจุดละก็จะมาไล่บี้สอนติวเด็กนะเด็กจะได้สอบได้นะวิชาแนวไม่ต้องเจอเด็กเยอะอะไรเงี้ยคือทำลายอุดมการณ์ทางการศึกษาหมดอ่ะเรามีผู้บริหารการศึกษาระดับสารศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียนน่ะตอนนี้ถ้าผมพูดตรงๆแรงๆอ่ะรับนโยบายมาแล้วก็ทำตามนโยบายไม่ตั้งคำถามเลยอ่ะเยอะมาก 30,000 กว่าโรงเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะครู 400,000 คนก็ตายหมดอ่ะนึกออกมั้ยเพราะตอนนี้อะไรก็ตามที่เกิดกับพอโรงเรียนแค่ 30,000 กว่าคนเนี่ยมันกระทบชีวิตครูแบบ 400,000-500,000 นะแล้วครู 400,000-500,000 เป็นยังไงก็เด็ก8ล้านเป็นแบบนั้นน่ะทีนี้ต่อให้คุณมีโรงศาสตร์ชิดอย่างธรรมศาสตร์โคลนนิ่งขึ้นมาเลยอ่ะ77จังหวัดอ่ะคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงไงมันไม่ได้ไปสิ่งแวดล้อมจริงไงเพราะมันอยู่ในโจทย์แบบนึงความพร้อมแบบนึงไงแต่การมีโรงศาสตร์ชิดเหล่านี้อยู่อ่ะดีแล้วเพิ่งไปข้อยืนยันให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ล้วงมือไปควบคุมโรงเรียนเยอะๆคุณให้โรงเรียนเขาทำงานเป็นนักการศึกษากันจริงๆอ่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะไอ้ตัวอินพุตครูเนี่ยมันก็มาจบจากที่เดียวกันนึกว่าลูกศิษย์ผมก็สอนสายที่ธรรมศาสตร์ก็มีอยู่ 2-3 คนที่สอนที่นั่นก็จบมาพร้อมกับคนที่มาสอนตามโรงสพฐ.นี่แหละแล้วทำไมอยู่ที่นั่นแล้วมันแบบโอ้แบบสามารถเกลียดวิชาได้ทำกิจกรรมแบบนั้นแบบนี้ได้ออกนอกกรอบได้ใช่ไหมสามารถที่จะสื่อสารบอกความต้องการตัวเองกับผู้บริการโรงเรียนได้ว่าทำแบบนั้นไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเสนอไอเดียคนทำหลักสูตรโรงเรียนได้แต่ทำไมไอรุ่นเดียวกันที่จบมาแล้วอาจจะเก่งกว่าซะด้วยซ้ำไปอยู่โรงสพฐ.ทำไมยิ่งอยู่ยิ่งเฉาแล้วก็บางคนลาออกซึ่งคำถามเนี่ยโทษมาที่การฝึกหัดครูอย่างเดียวไม่ได้ต่อไปแล้วนะคือตอนนี้เขาจะชอบโทษกันอยู่ไหมโรงเรียนไม่ดีเขาผลิตครูใหม่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต่างคนต่างชี้นิ้วกันอ่ะแต่มันไม่เห็นว่าตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอยู่โรงเรียนทำอะไรกับครูที่มาอยู่ใหม่
ทำไมช่วงปี2ปีนี้กระแสครูลาออกนะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนน่าตกใจมากเอาแค่2อาทิตย์เนี่ยมีลูกศิษย์ผมบนหน้า Facebook อย่างน้อย3คนอ่ะประกาศลาออกเรียบร้อยแล้วก็จบเทอมนี้พอกันทีเลยแล้วทั้ง3คนเป็นครูที่ตั้งใจสอนเนี่ยนะเตรียมตัวสอนแบบมีความแบบกระตือรือร้นด้วยนะใน3คน1คนจะย้ายไปสอนโรงเรียนเอกชนคือเขาสอนศิลปะไงแล้วเขาไปอยู่โรงเรียนที่มันไม่มีอะไรให้ทำงานได้เลยอ่ะคือเด็กก็แบบไม่พร้อมจะมาเอนจอยเรื่องพวกนี้แล้วอุปกรณ์ก็ไม่มีโรงเรียนก็ไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องพวกนี้แล้วก็แถมแบบอิสระในการทำงานมันก็จำกัดมากๆพอดีตัวคุณครูท่านนั้นเขาเคยสอนฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมาก่อนเขาเคยได้สอนศิลปะจริงๆอ่ะอยู่กับเด็กแบบเทียบเฮ้ยกระโจนไปกับกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็หวยหาเป้าหมายในการศึกษาของตัวเองแหละคือครูทุกคนที่เขาตอนนี้ถอยออกจากโรงเรียนไม่ใช่เขาไม่รักเด็กไม่ใช่เขาไม่อยากเป็นครูนะเขาอยากเป็นครูเขายังรักเด็กอยู่เพียงแต่ตอนนี้ยิ่งอยู่แล้วไอ้ตัวเองมันหายไปอ่ะความภูมิใจในตัวเองหายหมดเลยนะเพราะไอ้ความเก่งเขาสภาพเขามันถูกกดเอาไว้มันใช้อะไรไม่ได้อ่ะโควิด-19 disruption 2ปีเนี่ยเอาครูเก่งๆลาออกหมดเขารู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ต้องมีเขาอยู่ก็ได้เพราะว่าก็แค่อัดคลิปสอนให้เด็กฟังเขาอยากจะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กมันการเรียนการสอนมันคืออยู่ด้วยกันแต่อย่างเงี้ยรัดเล่นวิธีการอย่างเงี้ยบี้แล้วก็ผลักให้โรงเรียนเผชิญปัญหาไปเองโรงเรียนนั้นถ้าเกิดว่ารับฟังครูดีหน่อยครูแบบคุยแล้วผอ.รับฟังเขาก็ยังโอเคแต่ถ้าเจอโรงเรียนซึ่งแบบพอไม่เอาเคสั่งมาแบบนั้นแบบนี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่การสั่งการโดยกระทรวงศึกษาธิการมันเป็นเรื่องว่าทำข้าราชการในระบบนั่นแหละที่เป็นปัญหาใหญ่คือการคิดแบบข้าราชการที่เอาเซฟไว้ก่อนเขาให้อิสระมาก็ไม่ยอมไปอะไรซึ่งอันนี้น่ากลัวมากเนาะเพราะว่า2ปีนี้ท่านรัฐมนตรี2ท่านเวลาพูดในพิธีสนาก็จะบอกย้ำตลอดว่าไม่บังคับนะโรงเรียนตัดสินใจเองนะอะไรเงี้ยคือมันแปลกมากขนาดหัวขบวนเขาไม่บังคับอ่ะแต่คนตรงกลางไม่ไปไหนอ่ะใช้วิธีการแบบเดิมแสดงว่าตอนนี้องค์การพยพการศึกษามันอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่มันคุ้นเคยกับการถูกสั่งการแล้วก็กลัวการถูกทำตรวจสอบความผิดอะไรเงี้ยจนมันแบบไม่สามารถสร้างอินโนเวชันได้ไม่สามารถที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงได้แล้วน่าตกใจที่ตรงนั้นน่ะคือสกูลิ่งที่มีเด็กอยู่8ล้านคนถ้าเป็นอย่างนี้รัฐควรทำอย่างไรเพื่อให้การศึกษาแบบ Public School ของไทยดีขึ้นครับอาจารย์จริงๆผมว่าเรื่องใหญ่สุดอ่ะคือการจัดการเรื่องภาษาอังกฤษเรียกว่า Line of Accountability เนาะไอ้สายป่านความรับผิดรับชอบอ่ะทำยังไงที่มันจะให้เรื่องพวกนี้มันไปอยู่ในมือของโรงเรียนให้มากที่สุดเช่นเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคุณอย่าไปอะไรกับเขาเยอะให้เขาจัดการไปคุณมอนิเตอร์ห่างๆแล้วก็ซัพพอร์ตเขาถ้าโรงเรียนเจอปัญหาว่าเทอมนี้มีเด็กแบบหลากหลายชาติพันธุ์ภาษาไทยเด็กแบบยังไม่ได้แต่เขาต้องการความช่วยเหลือหน้าที่ของเขตคือจะหาวิธีการยังไงหาวิธีการดึงอาจารย์จากครุศาสตร์ที่ราชภัฏไหนไหมที่ทำเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมาช่วยครูพวกนี้หน่อยครูเขาจะได้จัดการกับเด็กได้หรืออย่างเงี้ยโรงเรียนขนาดเล็กหนูต้องสอนคลาสชั้นเด็กป.3 ป.4 เรียนด้วยกันอ่ะแต่ตอนที่หนูเรียนฝึกหัดครูมาคณะที่หนูอยู่เขาไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้มาเลยอยากรู้โน้ตฮาวเรื่องการทำมัลติคลาสใช่ไหมฮะมัลติเกรดคลาสรูมเนาะอย่างเงี้ยเขาต้องการความช่วยเหลือเขตมีหน้าที่ไปหาวิธีการช่วยเขาไม่ใช่ทำโอเน็ตให้ขึ้น คือตอนนี้มันกลับตลบมันกลายเป็นเขตต้องการงานที่ดีแล้วไม่จำกัดวิธีการพอมีหน้าที่เรียนไม่เข้มให้ได้แล้วกลายเป็นโรงเรียนไม่มีสละตัดสินใจไอ้ school autonomy ไม่เกิดอ่ะแต่ต้องการแค่การบอกว่ารับผิดชอบต่อผลที่มันเกิดขึ้นแต่ accountability ของเขตพื้นที่ในการดีลกับโรงเรียนนั่นคืออะไรมันคือการแบบช่วยวินิจฉัยเนาะมุดในเขตมีโรงเรียนในความดูแล32โรงเรียนเป็นเขตมัธยม32โรงมีโรงเรียนใหญ่บิ๊กบึ้มไปเลยโรงเรียนขนาดกลางมัธยมขนาดกลางค่อมไปทางเล็กอาการไม่เหมือนกันช่วยยังไงโรงเรียนใหญ่เนี่ยเข้าไปรอดแน่เพราะว่าทรัพยากรเขาเยอะครูเขาพร้อมมีครูครบชั้นแต่โรงเรียนขนาดกลางๆหรือเข้ามาทางเล็กเนี่ย เขากำลังขาดครูคอมแฮกครูคอมย้ายไปฉุกเฉินเขตจะทำอะไรได้บ้างจะแบบสามารถโรเตทครูมาช่วยกันได้ไหมหรือใช้ออนไลน์ทางไกลช่วยได้บ้างหรือเปล่าสมมติเราเพราะว่าโอเคบางโรงเรียนเขามีครูเพียงพออยู่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครูภาษาอังกฤษขอยืมตัวมาช่วยเป็นแบบ English Camp ได้ไหมเวลาโรงเรียนเนี้ยขาดครูภาษาอังกฤษจริงๆอยู่ระหว่างที่ยังหาครูแต่จ้างไม่ทันอ่ะไม่ต้องโยกมาทำงานประจำก็ได้แต่ขอแบบโอเคเสาร์อาทิตย์ฟอร์มทีมดึงครูที่เก่งจากโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันที่พอไหวหน่อยมาช่วยทำกิจกรรมลักษณะที่ English Camp กับเด็กหน่อยอะไรเงี้ยคือมันต้องคิดแบบนี้ไงทำให้เรื่องการตัดสินใจไปอยู่ใกล้ตัวเด็กและโรงเรียนที่สุดให้มันแบบอิงกับบริบทที่สุดเนาะคือระบบ School Autonomy ไม่ใช่การแปลรูปโรงเรียนเป็นนิติบุคคล
ผมต้องย้ำตรงนี้อยากให้มีสกูออโตโนมัสอะไรทั้งหลายเงี้ยออโตโนมัสสกูไม่ได้แปลว่าต้องแบบไปไพรเวทไทส์มันไพรเวทไทส์มันซะอีกจะกลายเป็นดาบสองคมจะกลายเป็นทีเนี้ยเดี๋ยวโรงเรียนดังๆบดินทร์เดชาอะไรเงี้ยมีแต่คนอยากจะแปลงให้กลายเป็นเอกชนอะถ้าเขาเป็นนิติบุคคลที่ว่าอะไรเขารับครูเองได้นะครูคนเรียนจบครูจะแฮโลโลไปสมัครเป็นครูโรงเรียนเขากันเราจะเขาเซ็ตเพดานเงินเดือนสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปมุดครูทั่วไปเป็นครูของรัฐเนี่ยสตาร์ทที่ 15,800 อย่างเงี้ยมาโรงเรียนพวกนี้ดังๆหน่อย 20,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยคนก็จะเฮโลโลไปที่นี่ทีนี้มันก็จะเกิดอาการแบบปล่อยโรงเรียนเข้าสนามเป็นสกูลมาร์เก็ตเต็มรูปแบบซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นสกูลมาร์เก็ตอยู่แล้วจบป่ะทุกคนก็รู้วิหลับตาก็รู้ว่าโรงเรียนในกรุงเทพโรงเรียนไหนดังอ่ะไหนคือซูเปอร์พรีเมียมกันอะไรเงี้ยมันคือชัดเจนมากๆเพราะว่ามันมาเกิดขึ้นท่ามกลางรัฐราชการรวมศูนย์แล้วมันกลายเป็นน่ะโรงเรียนพวกนี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดูดเด็กกันไปใช่มั้ยพวกนี้ก็จะสร้างชื่อเสียงมีห้องกิฟเต็ดห้องย่อมงกุฎอะไรกันว่าไปแล้วยังไงอ่ะเด็กโรงเรียนอื่นล่ะไปยังไงคือการที่มีโรงเรียนแบบนี้อยู่ไม่ได้ทำให้การศึกษาดีขึ้นน่ะแล้วคุณจะบอกว่าเด็กมันมีศักยภาพก็ไม่ได้บอกว่าเด็กมีศักยภาพไม่พัฒนาเนาะแต่การที่ปล่อยให้พวกนี้ไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวหมดแล้วก็ทุ่มทุกอย่างไปที่โรงเรียนเหล่านี้คำตอบคือแล้วโรงเรียนอื่นล่ะไปยังไงมันก็ไปยุบโรงขนาดเล็กแล้วก็เอาโรงเรียนขนาดเล็กมาพูมาอยู่โรงเรียนพวกนี้มากลายเป็นนักเรียนแฝงอยู่คือมาอยู่แล้วก็มาจองๆอยู่ในต่างจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งถูกยุบแล้วมีรถขับมาส่งในเมืองเอาเด็กพวกนี้มาเรียนโรงเรียนเหล่านี้แล้วคำถามคือเขามาแบบนั่งรถมาชั่วโมงนึงเพื่อจะมาโรงเรียนมาถึงแล้วก็มาเจอโรงเรียนซึ่งแบบคนเขาวิ่งไปไหนกันได้ไกลแล้วตัวเองวิ่งตามไม่ทันแล้วมามันก็กลายเป็นบิ๊กแก๊ปขนาดใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ของการศึกษาไทยคือต้องคุมเพดานของโรงเรียนพวกนี้ให้ได้อะในประเภทแบบโรงเรียนถึง 4,000 คนต้องเลิกได้แล้วว่าไม่มีประเทศไหนปล่อยโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ไปมันก็แสดงการดูแลไม่ทั่วถึงเนาะแล้วก็คุมคลาสไซส์ได้แล้วถ้าเกิดถามผมนะโควิด-19 ยิ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันครูทุกคนได้มีประสบการณ์และการที่ได้สอนคลาสเด็กไม่เกิน25คนอ่ะคุณภาพดีกว่าแล้วมันแบบมีความไวต่อการตอบสนองสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินมากๆด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยเจอโควิดเนี่ยห้องเรียนนึงอ่ะมาพร้อมกัน40คนอ่ะแป๊บนึงก็เกิดการระบาดละถูกป่ะผมว่าตอนนี้คุณครูผ่านประสบการณ์2ปีทุกคนจะเคยสอนวันที่เด็กสลับกันมาเรียนทีละครึ่งห้องเขาจะรู้เลยว่า1ต่อ20เนี่ยเอาอยู่ที่สุดแล้วอ่ะดีสุดคือ20คนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่โรงเรียนแบบในหลายประเทศเขายึดกันแล้วถ้าจะพอยืดหยุ่นก็ถึง30ก็ยังโอเคอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เราว่า40 1ต่อ40แล้วตอนนี้คุณอยากเข้าใจผิดนะคุณได้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนดังอ่ะแต่บางทีไปแล้วก็ไปเป็นเด็กที่หายไปในฝูงชนเนี่ยป่ะคือมันมา18ห้องเรียนชั้นห้องละ40คน18ห้องเรียนนะลูกคุณอาจจะเป็นแบบ nobody ในโรงเรียนอยู่ก็ได้แต่ถ้าลูกคุณเรียนโรงเรียนใกล้บ้านไอ้ลูกสิ่งที่ลูกคุณเป็นเนี่ยคือที่สุดแล้วอะมันจะกลายเป็นสปอตไลท์2ลูกคุณทันทีอะแต่ตอนนี้ทุกคนแบบเชื่อเรื่องชื่อโรงเรียนเนี่ยเราจึงเห็นปรากฏการณ์ยังไงครับโรงเรียนไหนเด็กไม่ดังก็ไปขอเข้าเครือข่ายเตรียมอุดมพัฒนาการเตรียมน้อมเทพศิรินทร์อะไรตอนนี้มีการแปลรูปชื่อโรงเรียนอันนี้คือเป็นการทำแบบของหน่วยงานรัฐด้วยนะย้ายสังกัดกันเฉยเลยนะแล้วคำถามคือทำเพื่ออะไรอะเดิมบางทีชื่อโรงเรียนมันสะท้อนเส้นทางว่าโรงเรียนนี้มันคือที่มาจากชุมชนกับเจ้าอาวาสช่วยกันสร้างโรงเรียนมามีคำว่ารัฐราชอุปถัมภ์อะไรมีบางโรงเรียนตั้งชื่อเป็นชื่อข้าบดีที่เป็นตั้งชื่อโรงเรียนเลยซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอโรงเรียนเขาเล็กลงคนไม่ค่อยมาเรียนครูแล้วต้องใช้วิธีการรีแบรนด์ตัวเองด้วยการแบบไปขอใช้ยี่ห้อโรงเรียนอื่นสตรีวิทย์บ้างโยชิมุระนะบ้างเทพศิรินทร์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้อยู่ในเชนของเขาคนอื่นจะได้เข้าใจว่าโรงเรียนคุณน่ะดีแล้วคำถามคืออันนี้คือแนวคิดเรื่องการแข่งขันทางการตลาดถูกหรือเปล่าคุณปล่อยโรงเรียนมากลายเป็นแบบคนแข่งกันเองอ่ะนี่คือณวันที่ทุกโรงเรียนยังเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่เลยนะแล้วถ้าพรบการศึกษาฉบับนี้ที่จะส่งเสริมเอื้อให้โรงเรียนกลายเป็นนิติบุคคลได้แบบกลายแบบเอกชนมาเทคพาวเวอร์กับโรงเรียนได้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆเลยคือการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องดีแต่ว่ากระบวนการในการจะกำกับติดตามดูแลยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมทางการศึกษาอยู่อ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะลำพังนี้นะฮะลองนึกดูตอนนี้โรงเรียนใหญ่ๆดังๆเมื่อกี้โรงเรียนนึงมี6หลักสูตรอันนี้กิฟเต็ดอันนี้ EP อันนี้มินิ EP อันนี้ IEP อันนี้เป็นกิฟคณิตวิทย์อันนี้เป็นกิฟกีฬามันมีทั้งหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเก็บตังค์เด็กไม่เท่ากันแต่ตึกเรียนน่ะเงินหลวงนะภาษีเรานะแต่กลายเป็นห้องเนี้ย20คนกิฟเต็ดแต่ห้องเนี้ยเด็กทั่วไป40คนอัดปากกระป๋องอยู่แล้วครูที่จะถูกเรียกครูไปสอนกิฟเต็ดได้แล้วต้องเป็นครูที่เก่งแล้วนะถึงจะเอาไปสอนได้นะคำถามคือแฟร์ไหมอ่ะลูกคุณมาโรงเรียนเดียวกันนะแต่ห้องนั้นจ่ายตังค์เพิ่มเทอมละแค่นี้บาท
ได้ห้องเรียนติดแอร์เด็ก20คนเจอครูที่เก่งวิชาภาษาอังกฤษมีครูต่างชาติมาสอนแต่โรงเรียนของเราที่เดียวกันฟลอร์เดียวกันอีกปีกตึกนึงครูภาษาอังกฤษเรายังต้องใช้ภาษาไทยในการสอนอยู่เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่นะวันนี้แล้วอะแล้วถ้าอนาคตจะเอื้อให้แบบไฟเขียวเอกชนเข้ามาเล่นในผู้เล่นจริงๆอะคุณจะเกิดรายการโรงเรียนซื้อหลักสูตรนานาชาติเข้ามาแล้วก็เอาโฆษณาเลยโรงเรียนเนี้ยมีหลักสูตรนานาชาติร่วมกับโรงเรียนนี้นะใช้ตึกเรียนเดียวกันนะแต่อย่าลืมนะสิ่งปลูกสร้างเงินเดือนครูที่เป็นครูกลุ่มหลักที่เป็นครูโรงเรียนน่ะคือภาษีพวกเราหมดเลยนะแต่ถูกเอามาใช้แบบโดยที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำดำเนินต่อไปอ่ะมันกลายเป็นความรุนแรงโดยรัฐโดยที่รัฐรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังผลิตซ้ำระยำช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาเนาะโรงสาธิตไม่ต้องนับโรงสาธิตนี่แก๊ปใหญ่อยู่แล้วเนาะแล้วอย่างเรื่องการปฏิรูปการศึกษาล่ะครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเยอะมากและตอนนี้เรื่องมันเดินไปถึงไหนแล้วครับต้องนับไปถึงปี42เลยครับผมตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับปี42แหละทศวรรษนั้นมันเป็นทศวรรษที่คนติดตัวเรื่องการปฏิรูปประวัติศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจริงยาวกว่านั้นด้วยตั้งแต่2520เพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบว่าเราเริ่มพูดถึงว่าตอนนี้เราจะส่งเสริมการศึกษาให้ไปถึงท้องถิ่นให้มากที่สุดใช่มั้ยแต่พอกลายเป็นส่วนกลางส่งครูไปเป็นครูสอนอยู่ใช้หนังสือแบบเรียนเดียวกันหลักสูตรเด็กกระทรวงเขียนให้ยุค2520นี่จะเป็นยุคที่แบบเรียนทั้งหลายผลิตจากกรมวิชาการเนาะหลักสูตรได้เขียนเป็นซิลลาบัสมาให้เรียบร้อยมันก็เลยเกิดไซด์เอฟเฟคประโยคนึงของอาจารย์นิธิก็จะบอกว่าตอนนี้มันทำลายความเป็นท้องถิ่นหมดเลยอะมันกลายเป็นเด็กยวมเพอไหนเรียนเรื่องเดียวกันหมดตำราเรียนเดียวกันหมดนะซึ่งแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่ง2ทศวรรษนั้นน่ะก็เลยเกิดดีเบตทางการศึกษาว่าเฮ้ยเราทำมาทำลายความเป็นท้องถิ่นความหลากหลายของสังคมไทยพ.ร.บ.ปี42ที่เกิดขึ้นมันเลยเกิดขึ้นบนฐานคิดว่าทำยังไงที่มันจะคืนอำนาจเรื่องพวกนี้กลับไปอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับหลักสูตรเขาถึงเปลี่ยนแพลตฟอร์มของหลักสูตรเปลี่ยนแพทเทิร์นของหลักสูตรจากหลักสูตรที่มันเป็นแบบซิลลาบัสเบสเป็นแบบวิชาเลยเขียนแล้วว่าเป็นซอ301เรียนเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเรียนเขียนตามนี้เป๊ะๆอะไรเงี้ยมากลายเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งตอนนั้นมันเป็นโนว์ฮาวที่ต้องบอกว่าใหม่ที่สุดนะตอนนั้นใช้แบบอเมริกันกับนิวซีแลนด์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่สังคมไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนอ่ะคุณครูเคยสอนโดยใช้แบบเรียนที่เขียนสำเร็จรูปแล้วโดยนักวิชาการสำนักพิมพ์และอิงจากซิลลาบัสของรัฐวันนึงบอกให้ครูทำหลักสูตรเองเนี่ยครูทำได้จริงเปล่าคือเราปฏิรูปไปเราก็ใจร้อนไปอ่ะพอเราปฏิรูปพอพรบปี42เสร็จปุ๊บหลักสูตรปี44ออกเลยหลักสูตรปี44ประกาศใช้ปุ๊บปี45เริ่มนำร่อง46นี่เมนสตรีมทั้งประเทศละคุณครูตั้งหลักไม่ทันแล้วอย่าลืมว่าทามมิ่งมาด้วยครับณวันนั้นเนี่ยบุคลากรทางการศึกษาเราคือซีเนียร์50บวกลบก็หมดอ่ะเขาไม่ไหวนะคุณเขาเคยสอนตามแบบเรียนมาตลอดสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงเขียนให้มาตลอดวันนึงจะให้เขาลุกขึ้นทำหลักสูตรเองอ่ะเขาไม่ถูกเตรียมความพร้อมมาก่อนนะป่ะแล้วก็เลยกลายเป็นภาวะแคออติกไปทุกคนก็แบบคอมเพลนกันอย่างนี้สอนไม่ได้อะไรเงี้ยจนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรปี51ทีนี้มาทำตัวช่วยกำกับทุกปีอันนี้ก็มีผลด้านข้างเคียงและกลายเป็นกลับไปเหมือนเดิมอยากให้ไม่ชิดหยุ่นกลายเป็นทีนี้กลายเป็นทุกมอเรียนแบบขั้นต่ำเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันกลายเป็นแบบทีนี้ก็มานั่งวิเคราะห์กันมาตรฐานไปสู่ตัวชี้ว่าเป็นอะไรยังไงทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยหมดพอวันนึงบอกให้โรงเรียนทำหลักสูตรโรงเรียนโดยที่ใช้ 70% เป็นหลักสูตรส่วนกลาง 30% หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันสิครับซึ่งดีไหมโรงเรียนไม่เหมือนกันอะในมุมเราก็ว่าดีถูกป่ะแต่ลองนึกสมมติเด็กเขาเรียนโรงเรียนนี้อยู่จังหวัดนี้ก็เจอหลักสูตรนี้มาพอย้ายตามพ่อแม่มาอีกจังหวัดนึงเจออีกหลักสูตรนึงซึ่งอ้าวไอ้เรื่องนั้นโรงเรียนนั้นสอนแล้วโรงเรียนนี้ไม่สอนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีการคอมเพลนเกิดขึ้นว่าทำแบบนี้มันเกิดภาวะที่มันแบบเคออติกจัดการไม่ได้ก็เลยมีความพยายามในการเข้ามาจัดการเช่นเนี่ยทำตัวชี้วัดรายปีขึ้นมามีการกำกับติดตามกันหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการที่ปฏิรูปการศึกษาแล้วเกิดผลยังทำไมเด็กยังไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เริ่มมีสารพัดโครงการจากส่วนกลางละยกระดับคุณภาพนะมีสทศมาช่วยทำเรื่องการสอบแล้วสมศมาตรวจโรงเรียนแล้วก็ไปตามบี้โรงเรียนใหญ่เลยมันเลยกลายเป็นทุกอย่างที่คิดเอาไว้อะพอใช้งานจริงมันก็จะมีผลข้างเคียงอยู่เสมอมาเริ่มปฏิรูปเสร็จแล้วมันก็เจอปัญหาแล้วก็วิ่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยสองทศวรรษอะแล้วพอยุคปี57ไปต้องมากับคสช.เนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าพื้นที่การมีส่วนร่วมน้อยมากมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยยิ่งมาร่างอะไรแผนยุทธศาสตร์ชาติอะไรกันเนี่ยมันทำกันในห้องประชุมหมดเลยนักวิชาการโดยกรรมการที่ถูกเลือกมาร่างพ.ร.บ.เนี่ยมันก็มีปัญหาผมวันนี้พูดกับรัฐศาสตร์พูดเต็มที่เนาะเราปล่อยให้มีการร่างตั้ง5เวอร์ชันได้ไงอ่ะการมีร่างตั้ง5เวอร์ชันแล้วสุดท้ายก็แบบหยิบตอนนั้นนี่ตรงนี้หน่อยมาผสมกันในอันเดียวกันเนี่ยมันแสดงว่าไม่เกิดฉันทานุมัติทางสังคมถูกปะ
กฎหมายการศึกษามันควรจะต้องมาจากคอนเซนซัสที่สังคมมีภาพร่วมกันแล้วว่าวิสัยทัศน์เราคืออะไรความเชื่อการศึกษาคืออะไรตอนร่างพ.ร.บ.ปี42โอ้โหตอนนั้นสังคมไทยตื่นตัวในการดีเบตเรื่องกฎหมายการศึกษามากว่าเราจะแบบมีเรื่องอะไรบ้างเราจะแบบตั้งเป้าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นการถกเถียงสถานะบรรยากาศตอนนั้นมาพร้อมกับรัฐธรรมนูญปี40ไงคนเลยคุ้นกับการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองถูกป่ะแต่ร่างพ.ร.บ.ที่กำลังอยู่ในกรรมธิการอยู่เนี่ยผมไปอาจารย์ครุศาสตร์กว่าผมจะหาตัวร่างอ่านได้ผมต้องไปวิ่งถามใครมีขอไฟหน่อยอะไรเงี้ยเขาไปแขวนในเว็บให้คนดาวน์โหลดได้ให้คนคอมเมนต์ได้แล้วก็บอกเนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาให้จริงมันไม่ได้เกิดฉันทนวัฒน์ทางสังคมจริงอ่ะมีตั้งแต่เวอร์ชันของบางพรรคการเมืองเวอร์ชันของวุฒิสภาเวอร์ชันที่แบบนักการศึกษาช่วยกันร่างไว้ตามคณะกรรมการสละไว้ก่อนเคยเกือบจะเกิดเวอร์ชันของนักเรียนซะด้วยซ้ำนักเรียนตะลุกขึ้นมาเขียนกฎหมายการศึกษาเองมันแสดงว่าเราไม่ได้สร้างกระบวนการแบบ policy formulation มันไม่ได้สร้างการแบบการมีส่วนร่วมเลยเนาะและนี่มันมีกฎหมายมีกฎหมายที่มันจะอยู่กับเราไป20ปีเนาะคำถามคือเขาหวังว่าจะกฎหมายเนี่ยมาปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ถ้าได้อ่านตัวร่างพ.ร.บ.จะมีเรื่องน่าตกใจหลายเรื่องเช่นจะทำให้กระทรวงเล็กลงให้ได้ด้วยฟังก์ชันด้วยอำนาจตัดสินใจจะไม่อยู่ในมือรัฐมนตรีต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยนโยบายมันไม่มี consistency แกว่งไปแกว่งมาแต่วิธีการแก้ปัญหาคือเขาคือจะสถาปนาซูเปอร์บอร์ดการศึกษาขึ้นมาอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งมาจากตัวแทนกระทรวงต่างๆก็คือราชการถูกป่ะและอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือมาจากการสรรหามาจากการแบบสรรหาบุคคลที่เหมาะสมอะคำถามคือบุคคลที่เหมาะสมตัวเนี้ยยึดโยงกับคนทำงานจริงแค่ไหนอะเราถึงเวลาจริงซูเปอร์บอร์ดเนี่ยทำหน้าที่โอ้โหเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรีอะคือคุมนโยบายกำกับติดตามนโยบายรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำให้สิ่งที่ซูเปอร์บอร์ดชี้ทิศไว้อะเกิดขึ้นให้ได้ผมว่าอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่ากลายเป็นการสร้างคณะที่ประธานการศึกษาขึ้นมาโดยคณะบุคคลหนึ่งซึ่งจะบอกว่าไงดีนะเป็นข้าราชการครึ่งหนึ่งเป็นแบบบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่งซึ่งรัฐณเวลานั้นเลือกขึ้นมาให้อะแล้ววาระการทำงานอยู่ยาวกว่ารัฐมนตรีนะคุณรัฐมนตรีทำงานไม่ดีโดนด่านะยังบอกว่าต้องปรับตัวนะแต่ถ้าคณะซูเปอร์บอร์ดเนี่ยจะอยู่กันไปโดยที่ไม่แคร์ใครก็ได้นะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นการคิดที่น่ากลัวเหมือนกันนะคือตกลงจะกระจายอำนาจหรือยังไงได้คือนี่ยิ่งกว่ารวบอำนาจอีกนะแล้วมาอยู่ในมือของเอลิทกลุ่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่รู้จะเป็นใครเนาะเรื่องที่สองคือการคิดเรื่องอะไรเราเรียกว่าคุณลักษณะผู้เรียนน่ะคือถ้าอ่านรัฐธรรมนูญฉบับร่างจะเห็นแล้วว่าไอ้พ.ร.บ.การศึกษาฉบับร่างจะเห็นแล้วว่าเขาจะวิเคราะห์ผู้เรียนอยู่7-8ช่วงวัยแล้วก็โหยาวเหยียดแต่ไม่ด้วยความหวังดีว่าอยากจะได้คนแบบไหนคำถามคือโอ้นี่มันเป็นกฎหมายการศึกษาที่พูดแต่ว่ามีแต่ภาพฝันอยากเห็นเด็กเป็นยังไงแต่ไม่ได้บอกเลยว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีแม้กระทั่งคุณลักษณะครูต้องมีจิตวิทยาความเป็นครูก็คือมีภาพฝันเรื่องครูในเป็นแบบอุดมคติมากๆอ่ะระบบพัฒนาครูคืออะไรอ่ะก็ไม่พูดแล้วกฎหมายเนี่ยมีแบบโอ้ความหนาน่าจะหลายสิบหน้าอยู่อ่ะเขียนอะไรที่เป็นภาษากฎหมายที่มันล็อกกันไปกันมาหมดวันก่อนกมธ.คนนึงก็มาคุยให้ฟังว่าโอ้ถ้าปล่อยมาตรา8ได้ผ่านนะที่เหลือเนี่ยพันกันไปหมดแล้วนะเพราะทุกมาตราที่เหลือจะพันกับมาตรา8หมดแล้วมาตรา8ก็ผ่านบอกป่ะพอมาตรา8ผ่านเดี๋ยวต่อไปคุณมาดีเบตมาตราต่อไปอ่ะมันจะกลายเป็นโดมิโนที่มันยึดโยงกันหมดเลยอ่ะแล้วมันจะแก้ยากมากๆแล้วเราจะใช้วาทกรรมแบบปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้เหมือนรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วคือตอนนี้เรื่องการปฏิรูปน่ากลัวมากคือตอนนี้มันทำกันแบบในวงปิดมากๆแล้วสังคมไม่ได้ถกเถียงเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งสวนทางไหมล่ะขณะที่ตอนนี้คุณครูเขาลุกขึ้นมาส่งเสียงกันเด็กเขาลุกขึ้นมาส่งเสียงกันสังคมรู้สึกยอมรับกันโดยตรงว่าการศึกษามีปัญหาแต่สังคมกลับไม่มีส่วนร่วมในการพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้เลยผมสำหรับผมสำคัญมากนะคือเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าการศึกษาที่จะมีความหลากหลายได้มีความแบบคิดสร้างสรรค์ได้ตอบโจทย์ชีวิตของตัวผู้เรียนได้เนี่ยมันต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมแล้วรูปแบบการปกครองว่าทำการปกครองแบบไหนที่มันจะเอื้อที่สุดนั่นก็คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะหลักการของประชาธิปไตยพื้นฐานคือการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนเนาะถ้าการศึกษาถูกจัดโดย mindset ของผู้นำที่มีความเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขาจะไม่พยายามจะครอบคนจะไม่พยายามคอนฟอร์มให้คนเป็นแบบเดียวกันไม่พยายามชี้นำแต่เคารพในเรื่องความแตกต่างหลากหลายและเชื่อเรื่องการให้อำนาจตัดสินใจไปอยู่ที่ยูนิตที่เล็กที่สุดในการทำงานเช่นห้องเรียนโรงเรียนแล้วก็เชื่อเรื่องการ empower ผู้เรียนผู้เรียนสามารถเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องเหนื่อยกันก็ได้ใช่ไหมเพราะประชาธิปไตยเชื่อเรื่องผู้นิยม
เชื่อเรื่องความหลากหลายเนาะเชื่อเรื่องเสรีนิยมมนุษย์เกิดมาด้วยเจตจำนงเสรีอะไรเงี้ยผมว่ามันมีหลักคิดเรื่องพวกนี้สองสามเรื่องที่ประชาธิปไตยมันเป็นระบบการปกครองแล้วก็เป็นวิถีที่มันจะเอื้อให้การศึกษาที่เรากำลังพูดว่าการศึกษาที่ควรเป็นอ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนบ้านเราก็คือมันเป็นการทำงานการศึกษาในภาวะประชาธิปไตยสดถอยรุนแรงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนรุ่นใหม่กันเรารู้สึกว่าตัวเองต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงเด็กเนี่ยแบบโอ้ไปไกลกับผู้ใหญ่เยอะมากครูในโรงเรียนที่เป็นครูรุ่นเด็กๆเนี่ยเขาแบบเขาไม่ยอมแล้วว่าไอ้แบบการแบบบังคับเขามานั่งนอนเวรอยู่ในวันที่ยังต้องเจอโควิดอยู่หรืออย่างเงี้ยเจอโควิดอยู่ยังบังคับต้องมาสอนออนไลน์ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะในเมื่อมาโรงเรียนเน็ตโรงเรียนก็ไม่ดีมาโรงเรียนก็ต้องใช้เน็ตมือถืออยู่บ้านเขาเน็ตบ้านเขาไวกว่าเน็ตมือถืออีกทำไมต้องมาเข้ามาที่โรงเรียนพอตอนนี้การรู้จักลุกขึ้นมาส่งเสียงของครูมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันเลยเห็นแล้วว่าจริงเราต้องการสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสังคมที่ให้คุณค่ากับประชาธิปไตยมากกว่านี้การปฏิรูปการศึกษาไม่จะเกิดขึ้นนักปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อเรื่องการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะคุณกำลังทำร้ายการศึกษามากตลอด7ปีนี้นักปฏิรูปการศึกษาหลายคนสมทานกับอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งซะด้วยซ้ำสิ่งที่คุณทำอยู่ด้วยความหวังดีทั้งหมดอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดคุณค่าการศึกษาคุณกำลังคิดแทนคนในอนาคตเนาะเอาแค่เบื้องต้นอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างพรบเนี่ยถามครูโรงเรียนกันไหมอ่ะว่าเขาต้องอยู่กับมันไป30ปีเขาจะเอามันจริงเปล่าเพราะคุณบางท่านอาจารย์บางท่านหรือแม้กระทั่งนักวิชาการบางท่านเกษียณแล้วนะในวันที่มาเขียนร่างพรบนี้นะ10ปี20ปีท่านก็จะไม่อยู่แล้วว่าแต่กลายเป็นสิ่งนี้มันจะแอคทีฟอยู่กับโรงเรียนไปเลยอ่ะสองทศวรรษอ่ะถามคนที่เขาจะอยู่หน่อยไหมว่าอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่เขาอยากได้ในการทำงานผมว่าพอประชาธิปไตยมันอ่อนแอลงคนไม่เชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมมองการมีส่วนร่วมไปแค่พิธีกรรมอ่ะคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นยากมากเลยแล้วการรับฟังเสียงการพอไม่มีอ่ะจบข่าวเลยจริงๆปรากฏการณ์ของท่านนายกที่ออกมาพูดใส่ทางโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ยิ่งฉายภาพนี้ชัดเลยอ่ะทำไมอ่ะโรงเรียนที่คิดต่างจากแนวคิดกระแสหลักนี่มันเป็นอาชญากรรมหรอแล้วความต่างที่ว่าเนี่ยสำหรับผมสิ่งที่สาธิตธรรมศาสตร์ทำยังไม่เรียกว่า radical ซะด้วยซ้ำนะเป็นแค่ progressive ปกติเองนะเป็นแค่แนวคิดก้าวหน้าที่มันเป็นแบบกระแสหลักของทั่วโลกอ่ะนี่ยังไม่ได้วิพากษ์อะไรที่มันแบบโหดกว่านี้นะยังไม่บอกว่านั่งดีเบตอะไรที่เป็นประเด็นคอนโทรเวอร์ซี่มากๆอะไรเงี้ย ท่านนายกรู้แค่นี้ยังแบบรู้สึกแย่เลยอะแต่ถ้าเกิดบอกไปเจอโรงเรียนต่างประเทศกำลังคุยเรื่องเราจะยอมให้มีกฎหมายการลุนยาฆ่าดีไหมเราจะพูดถึงสมรสเท่าเทียมกันสิทธิของคนที่ไม่บอกว่าตัวเองเป็นเพศอะไรเป็นนอมไบนารี่ควรจะมีคำนำหน้าชื่อยังไงนี่ยังไม่ได้ถึงเรื่องพวกนั้นเลยนะท่านยังตกใจเลย สิ่งที่โรงเรียนแค่ที่โรงเรียนเล่าออกมานี่แค่ส่วนหนึ่งซึ่งโรงเรียนก็อาจจะไปไกลกว่านั้นก็ได้นะแต่ถ้าบอก practice ที่ท่านอาจารย์คณบดีเล่าให้ฟังหรือว่าที่สื่อออกมาพูดจริงแล้วที่ท่านนายก react เนี่ยโรงเรียนทำแค่สิ่งที่เป็น progressive ปกติเองไม่ radical ซะด้วยซ้ำอ่ะผมก็เลยตกใจว่าทำไมต้องเกิดการ overreact ขนาดนั้นแล้วที่ตกใจกว่าคือสังคมก็เลยแบบเราเลยเห็นสังคมไทยผ่านปรากฏการณ์นี้เลยอ่ะมีคนหนุนนายกเข้าไปถล่มด่าโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งแบบกลายเป็นโอกาสทองโรงเรียนไปโรงเรียนเลยเหมือนได้พื้นที่สื่อไปเลยโรงเรียนเลยถือโอกาสนี้ขายไอเดียไปแล้วว่าโรงเรียนกำลังสื่อสารเรื่องพวกนี้อยู่กับนักเรียนอยู่นะโรงเรียนทำงานเป็นความเชื่อเนี้ยแล้วกลายเป็นเวกอัพคอร์กับโรงเรียนจำนวนมากไปเลยว่าก็โรงเรียนเขายังทำได้ทำไมโรงเรียนทำไม่ได้เราก็เกิดคำถามละเขาทำได้เพราะเงื่อนไขเขาเป็นแบบนี้แต่ที่เราทำไม่ได้เพราะเงื่อนไขเราเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ไม่ใช่คุณครูในโรงเรียนไม่มีไอเดียไม่ใช่ครูไม่เก่งแต่ตอนนี้โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนจะเป็นยังไงอยู่ทำไมโรงเรียนถึงทำวิชาเลือกเหมือนเขาไม่ได้ฮะที่เราอยากทำแบบนั้นอยู่ใช่ไหมพูดแล้วของขึ้นเลย เอาเรื่องเครื่องแบบเนี่ยสาธิตธรรมศาสตร์เป็นให้เด็กเลือกได้นะคำถามคือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจุกจิกจริงจังกับเรื่องเครื่องแบบเด็กไหมคำตอบก็คือไม่เลยนะแต่ทำไมสปอตไลท์ส่องมันไม่ถึงพวกเขาเพราะมันคือความยากจนถูกปะคือเด็กไม่มีอะไรใส่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองมีของบริจาคก็ใส่มาเขาไม่ศึกษากันแต่พอไปโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เป็นกรุงเทพคริสเตียนเป็นโรงเรียนที่แบบว่าดูจะเป็นลูกมีคนมีกระตังหน่อยจะแบบแต่งตัวเป็นไพรเวทขึ้นมาเงี้ยโอ้ผู้ใหญ่เต้นกันใหญ่เลยฮะแต่โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลแล้วคุณให้ชุดนักเรียนเขาปีละชุดอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มีชุดใส่เขาใส่เขาจะคนมีอ่ะไม่เห็นคุณจะดูแลเขาเลยไม่เห็นสปอตไลท์มันจะส่องไปหาเขาเลยผมว่าเรื่องเดียวกันคือตอนนี้แนวคิดแรกที่เขาอาจจะไปเกิดกับโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนชายขอบซะด้วยซ้ำเช่นเจอเด็กชาติพันธุ์เจอเด็กที่แบบว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายแล้วเขาอาจจะแบบไม่เก็ตกับการเรียนและคอนเซปต์วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ย
เผลอๆถ้าไปนั่งดูตามห้องเรียนอ่ะห้องเรียนที่ practical กว่าจะอยู่ตามโรงเรียนเหล่านี้มากกว่าที่เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยใหญ่ในเมืองไทยซะด้วยซ้ำแล้วครูเขาอยู่กับปัจจัยจำกัดจริงๆบางทีวิธีคิดวิธีมองปัญหาเขาว่ามันไปไกลมากมันแตะเรื่องโครงสร้างพาเด็กลงชุมชนกันเป็นครูสายปฏิรูปนิยมกันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แค่สอนให้เด็กรู้จักตัวเองเป็นใครนะเขาต้องการให้เด็กอ่ะเป็นพลเมืองที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนซะด้วยซ้ำอย่างนี้จะยิ่งกว่าที่คุณประยุทธ์น่าจะกลัวถ้าเกิดเด็กแม้กระทั่งในประถมมัธยมรู้สึกแล้วว่าตัวเองต้องจัดการชุมชนได้ตัวเองรู้ว่าปกป้องพื้นป่าตัวเองได้ต้องมาวยเรื่องเหมืองทองได้อย่างนี้ต่างหากที่คุณประยุทธ์อาจจะต้องกังวลนะไม่ใช่โรงเรียนสาธิตที่เด็กแบบอาจจะจบไปเรียนอินเตอร์ไปเรียนอะไรที่มันแบบเป็นแบบบรรลุเป้าหมายของตัวเองไปเนาะแล้วผมคิดว่าสังคมไทยควรจะต้องยอมรับความหลากหลายของโรงเรียนมากกว่านี้แล้วก็ต้องถามก่อนสังคมไทยจะเป็นประชาธิปไตยเปล่าถ้าดีเบตเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนกลับมาถามเรื่องเบื้องต้นก่อนให้คนไม่เท่ากันเอาไหมถ้าวันหนึ่งลูกคุณไปโรงเรียนแล้วถูกปฏิบัติจากคนอื่นแต่งจากคนอื่นเพราะว่าฐานะทางสังคมไม่เท่ากันคุณโอเคปะถ้าคุณไม่โอเคอ่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าสู่ตามวิถีประชาธิปไตยรักษากติกาไว้ก่อนว่าหลักการเราคืออะไรค่านิยมคืออะไรการศึกษามันเป็นสิ่งที่สะท้อนความคาดหวังสังคมไปแล้วการศึกษาเป็นทั้งกระจกแล้วก็ตะเกียงเหมือนกับสื่อมวลชนสะท้อนสิ่งที่สังคมเป็นอยู่แล้วก็เป็นแสงนำทางไปสำหรับอาจารย์แล้วคิดว่าการศึกษากับการเมืองมันควรแยกออกจากกันไหมครับสำหรับผมการศึกษากับการเมืองเป็นเรื่องแยกจากกันไม่ได้ใครที่บอกว่าอย่าเอาการศึกษามายุ่งกับการเมืองอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับการศึกษาคุณกำลังเข้าใจผิดเพราะการศึกษาเป็นปฏิบัติการทางการเมืองอยู่แล้วไม่มีรัฐไหนละเลยเรื่องการศึกษาเพราะมันคือสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับคนถูกปะและรัฐทุกรัฐก็ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสันติพลเมืองนั่นแหละเพียงแต่เราต้องให้การศึกษามันอยู่ในมือและการศึกษาที่ใช้มันอย่างเท่าทันไม่ได้แค่ผลิตสัมวัตกรรมโดยรัฐถูกปะไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่รัฐจะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเชฟคนให้เป็นคนที่รัฐอยากได้แต่ถ้าเมื่อไหร่รัฐสุดโต่งรัฐมีแนวคิดที่มันแบบไม่อยู่บนหลักการพื้นฐานอย่างเงี้ยแล้วใช้การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยเราต้องมี literacy ทางการเมืองเนาะที่จะไม่แบบโอนอ่อนผ่อนตามแล้วคุณครูจริงๆแล้วมีสิทธิเต็มที่ในการออกแบบตีความหลักสูตรให้มันอยู่บนฐานคิดวิชาการคุณครูเป็นครูเป็นนักปฏิบัติการศึกษาต้องรู้เรื่องการเมืองว่าด้วยเรื่องนโยบายต้องรู้เรื่องสิ่งที่มากับวัฒนธรรมโดยรัฐและเท่าทันมันไม่ได้ผลิตซ้ำมันอย่างเดียวเนาะสำหรับผมอยู่ในสายที่ไม่เชื่อเรื่องการยกเลิกโรงเรียนเพราะสำหรับผมรัฐมีหน้าที่ทำให้มีโรงเรียนเพราะไม่ใช่ทุกบ้านที่พร้อมจะการจัดการศึกษาเองโรงเรียนยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีและโรงเรียนต้องถูกทำให้ดีด้วยและถ้ารัฐจะทำให้ดีคำถามคือทำยังไงให้รัฐทำให้ดีถ้ารัฐมีอำนาจเยอะไปเอาอำนาจออกจากมือรัฐส่วนกลางหน่อยไหมไปอยู่ที่ท้องถิ่นมากขึ้นไหมไปอยู่ที่สกูบอร์ดดีไหมแต่ไม่ได้เพราะเปลี่ยนจากมือรัฐไปอยู่ในมือทุนอันนี้ไม่ใช่เนาะแล้วก็ไอการที่บอกว่าการศึกษาไม่ดีแล้วส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้ว่ามันเป็น personal learning journey บ้านใครบ้านมันจริงๆอ่ะทุนชีวิตเด็กไม่เท่ากันถ้าคุณไป devalue คำว่าการศึกษาแล้วไปยกย่องแค่คำว่าการเรียนรู้อ่ะคุณกำลังจะพาการศึกษาไปอยู่ในจุดที่เปราะบางมากๆก็คือคุณอย่าลืมนะว่าโรงเรียนมันเป็นพื้นที่ของการมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนเนาะเด็กด้วยกันเด็กกับครูใช่ไหมครับแต่เด็กทุกคนน่ะพอพ้นรั้วโรงเรียนมันก็มีการเรียนรู้ของตัวเองเนาะกับที่บ้านกับสื่อกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนการศึกษาจึงไม่ใช่แค่เรื่องโรงเรียนต่อไปการศึกษาเมื่อกี้การส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในวิถีชีวิตด้วยตอนนี้เวลาคุยเรื่องคำว่าระบบการศึกษาเราชอบเพ่งไปที่โรงเรียนอย่างเดียวเราละเลยไปเลยไหมสองปีนี้เจอโควิดไม่มีอินเทอร์เน็ตชุมชนเนี่ยเด็กเรียนยังไงอ่ะคือคุณแบบทิ้งในการแบบมีทรัพยากรการศึกษาพื้นฐานที่สุดไปได้ยังไงห้องสมุดชุมชนก็สภาพแย่มากอ่ะแล้วถ้าวันนึงแบบเด็กไปโรงเรียนไม่ได้จะให้เด็กไปอ่านหนังสือที่ไหนpublic space ที่เด็กจะทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมีหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีก็ต้องไปเตะบอลที่โรงเรียนนะครับป่ะคือเราอะมองการศึกษาไปแค่เรื่องของโรงเรียนอย่างเดียวมานานแล้วก็มองการศึกษาในแง่ที่ด้านลบด้วยมันเป็นเรือที่ผุพังรั่วแล้วอะไรเงี้ยผมด้วยความจริงใจผมไม่ได้ปกป้องระบบที่แย่แต่ผมรู้ว่าในระบบที่แย่กำลังมีคนอยู่8ล้านเราสละเรือทิ้งไม่ได้ทันทีแล้วไปสู่เรือลำใหม่คือตอนนี้อาจจะมีนักปฏิรูปบางคนคิดสุดโต่งเลยว่าปล่อยให้พังไปเลยเหมือนกับกรุงแตกกับปล่อยให้แตกไปแล้วไปสร้างก๊กรอไว้เดี๋ยวกอบกู้เมืองกันคุณใจร้ายไปหรือเปล่าวะมีเด็ก8ล้านอยู่ในระบบโรงเรียนตอนนี้นะมีครูที่ล้าลงทุกวันอยู่อีก 400,000 คนอยู่อ่ะคุณจะไปเนรมิตโมเดลใหม่อะไรผมไม่ว่าหรอกแต่คุณไม่ทำอะไรกับไอ้ตรงที่อยู่นี่เลยจริงๆเหรอจะปล่อยให้พังไปจริงๆเหรออะไรเงี้ยสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ต
อนนี้รัฐและเอกชนเนี่ยรวมถึงกองทุนที่มีความพยายามในการทำเรื่องของการศึกษาอย่างภาครัฐก็มีการสร้างโรงเรียนนวัตกรรมขณะเดียวกันเอกชนและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต่างๆเนี่ยครับก็เข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันความเท่าเทียมทางการศึกษาอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรครับผมมาจะวิพากษ์เรื่องแนวคิดที่นวัตกรรมหน่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่สุดโต่งในเรื่องการแข่งขันเนาะคือมันอยู่บนความคิดว่าไปสร้างพื้นที่ทดลองไปแซนด์บ็อกซ์แล้วก็โรงเรียนไหนเข้าร่วมแซนด์บ็อกซ์ก็ถูกปกป้องแล้วไม่ถูกโจมตีเชิงนโยบายมันเหมือนผูกขาดการมองท่ามกลางพื้นที่ที่มันมีแมลงเบียดอ่ะมันก็แง่เราคุณการมูไว้แมลงก็ไม่ลงแปลงคุณก็ลงแปลงอยู่แล้วถามว่าเด็กอยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอใกล้เคียงกันมีแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนแล้วเข้าร่วมนี่คุณกำลังทดลองอะไรอยู่อ่ะมันเป็น3ปีที่ใครได้ประโยชน์เนี้ยคุณก็ได้ประโยชน์ว่าโรงเรียนเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการคุณแบบมันเซฟอ่ะสิ่งที่ดีกว่าคือการล็อกกิ้งเชิงโพลิซีให้เลิกแอตแทกนโยบายลงมาที่โรงเรียนได้แล้วติดต่อให้คุณมีสิทธิ์พื้นที่นวัตกรรมมีโรงเรียนแบบ200กะโลอะไรเงี้ยมันก็ดีแค่นี้แหละเพราะโรงเรียนพวกนี้ต่างหากที่เงื่อนไขมันเปลี่ยนแต่ระบบใหญ่มันไม่เปลี่ยนวันหนึ่งคุณจะเมนสตรีมอินโนเวชั่นแต่โรงเรียนในพื้นที่เหล่านี้คุณก็จะไปเจอปัญหาโรงเรียนและคำถามคือ3ปีเวลาสูญเปล่าไปเลยนะเราลงเงินลงไปช่วยโรงเรียนพวกนี้เยอะมากแล้วทุนวิจัยลงไปอนุญาตให้มีการทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นำร่องกันอะไรเงี้ย3ปีนี้เด็กไปโรงทุกวันเด็กอำเภอเดียวกันอยู่ในโรงเรียนซึ่งพอไม่เข้าโรงเรียนที่นี่นวัตกรรมเด็กเสียโอกาสไปเลยนะครับแต่โรงเรียนที่นี่นวัตกรรมได้โอกาสคำถามคือสิ่งนี้จะสร้างความเข้าใจเป็นทำได้จริงหรออันนี้ที่จบอันที่สองการดั้มเงินลงไปอ่ะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรคำถามจะใช้เงินยังไงอันนี้ผมมีภาพผ่านไปถึงเกี่ยวกับของคุณสมภาคเนี่ยการให้เงินเด็กช่วยแบบปีละเท่านี้พันบาทแล้วโน้ตฮาวคืออะไรต่อคุณจะให้แค่แบบเงินไปที่เด็กแล้วก็กำกับติดตามโรงเรียนโรงเรียนมาตรการช่วยเด็กเราวิธีการต่อไปคืออะไรเราไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องการเอาเงินไปช่วยเด็กคำถามคือตอนนี้กสทชใช้เงินอะไรอยู่ผมว่าเป็นเรื่องดีที่กระทรวงจะมากโดดมาช่วยกสทในการแบบระดมทุนอะไรเงี้ยผมโอเคนะการมีกองทุนนะแต่คำถามที่กองทุนน่ะทำหน้าที่แค่หาเงินให้เด็กจริงเหรอแล้วกองทุนมีบทบาทมากกว่านี้หรือเปล่ากองทุนจะเล่นบทล็อบบี้ยิสต์ทางนโยบายได้หรือเปล่าตัวเองเสียงดังนะแต่มาพูดเรื่องนี้แทนทุกคนได้นะมีเสียงที่เวทกับไปหากระทรวงได้ไหมว่าสิ่งที่กระทรวงทำอยู่ตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วกสทต้องสลับแนวคิดกับ NGO ทางการศึกษาไปได้แล้วว่าจะมาสร้างอะไรของตัวเองคือคุณต้องเป็นองค์กรกึ่งรัฐที่แบบจะทำอะไรคือเขาบอกเขาไม่ใช่รัฐเนาะแต่เขาใช้เงินจากภาษีคุณบอกว่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทบทวนอ่ะคือเขาไม่ใช่รัฐก็จริงแต่เขาใช้เงินจากภาษีแล้วเขาก็ทำงานในพื้นที่เดียวกับที่รัฐกำลังทำงานอยู่อ่ะแต่มันกลายเป็นอันนี้คือโครงการกสศนี่คือกระทรวงศึกษาธิการอะไรแล้วตกลงเด็กก็เด็กคนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแล้วตกลงในไลน์เนาะ accountability มันจะประสานงานกันยังไงผมว่าตอนนี้เราไม่ได้ขัดแคลนงบประมาณเลยนะคนอยากมาช่วยการศึกษาเยอะมากเราดีไซน์กลไกใหม่ที่มันเยอะมากแต่คนแกนเหล่านี้ไม่เคยมีอะไรต้องเชื่อมโยงกันเลยซึ่งในเชิงของกบเนี่ยมีปัญหาหนักมากเรื่องการศึกษาถ้าทิ้งท้ายเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องการปฏิรูปสองสองคำเรื่องกบเนี่ยเรื่องการศึกษา accountability การศึกษาการศึกษาที่เรื่อง financial การเงินการจัดสรรงบประมาณให้ตัวเขาเป็นครับไอ้เงินรายหัวเท่ากันแต่ไม่เยอะโรงเรียนยิ่งเล็กเงินรายหัวต้องเยอะโรงเรียนยิ่งเล็กต้องบอกแหละขั้นต่ำโรงเรียนต้องมีครูที่ติดคนแล้วก็ต้องทุ่มทรัพยากรไปตรงนั้นเริ่มคิดปัญหาที่เขาจะผิดเอาเสมอภาพเลยมันเหมือนกันไปแล้วโรงเรียนใหญ่มีเงินเยอะโรงเรียนเล็กก็ต้องได้เงินเยอะกว่าต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากเลยนะครับนับได้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและชวนให้สังคมขบคิดและตั้งคำถามกันต่อไปโดยเฉพาะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตรุ่นใหม่ของคนในชาตินะครับหากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับหรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Dilek Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Dilek Chayanam Research Center